โลกนี้มีคำถามมากมายหนึ่งในคำถามที่เป็นคำถามเก่าแก่แต่ไม่เคยล้าสมัยอันหนึ่งคือพระเจ้ามีจริงหรือไม่จากคำถามนี้จะแบ่งคนออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือคนที่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงและคนที่ไม่เชื่อเอ๊ะหรือไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆพระเจ้ามองไม่เห็นหรือว่าเคยเห็นพระเจ้ากันหรือไงเป็นข้อสงสัยที่ดีครับกับคำว่ามองไม่เห็นแต่โลกนี้ก็มีสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ก็มีอยู่จริงอยู่เช่นลมออกซิเจนหรือกระแสไฟฟ้าและด้วยความจำกัดของมนุษย์เราก็ไม่อาจฝึกฝนตัวเองให้สามารถมองเห็นจุลินทรีย์ได้ด้วยตาเปล่ายังมีอีกหลายสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่เราก็รู้ว่ามีจริงได้ผ่านสิ่งที่มันสื่อออกมาพระคัมภีร์ไบเบิลบอกให้เรารู้ว่าพระเจ้ามีจริงผ่านทางสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างถ้าเราพิจารณาสิ่งต่างๆรอบตัวเราให้ดีเราจะรู้ได้ว่าสิ่งเหล่านั้นถูกออกแบบมาอย่างมีระเบียบเช่นมนุษย์เราสูดก๊าซออกซิเจนเข้าไปเพื่อหายใจและคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในขณะที่ต้นไม้ดูดซึมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปและคายก๊าซออกซิเจนออกมาทีนี้เรามาดูในภาพที่ใหญ่ขึ้นกันนะครับวัฏจักรของเมฆฝนที่ตกลงที่ป่าไม้ซึ่งป่าไม้ก็จะทำการอุ้มน้ำเป็นแหล่งน้ำเอาไว้เมื่อแสงแดดส่องลงมาก็จะทำให้น้ำระเหยเป็นไอขึ้นไปบนอากาศและเกิดการคั่วแน่นเป็นเมฆฝนอีกครั้งหนึ่งนอกจากนั้นยังมีเรื่องโลกของเราที่หมุนรอบตัวเองในเวลา24ชั่วโมงมีกลางวันและกลางคืนมีดวงจันทร์ที่หมุนรอบโลกทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงแล้วโลกก็หมุนรอบดวงอาทิตย์ทำให้เกิดฤดูกาลนอกจากนั้นยังมีดวงดาวอีกมากมายที่โคจรกันอย่างมีระเบียบคราวนี้เรามาย้อนกลับมาดูสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรากันบ้างคุณคิดว่ามีคนจัดเก้าอี้เหล่านี้เอาไว้หรือไม่เป็นคำถามที่ธรรมดามากที่คุณจะรู้ทันทีว่ามีสมองของเราถูกออกแบบให้ระบุว่าสิ่งที่มีระบบระเบียบนั้นต้องมีคนออกแบบและสร้างมันไม่ใช่ความบังเอิญเราไม่ต้องเดินเข้าไปดูในห้องก่อนเราไม่ต้องเอาไม้บรรทัดมาวัดและไม่ต้องดูกล้องวงจรปิดก็ได้เพื่อที่จะรู้ว่ามีคนมาจัดเก้าอี้ไว้หรือไม่แม้เราไม่รู้ว่าใครแต่อย่างน้อยเรารู้ว่ามีแน่ๆอีกหนึ่งเหตุผลที่คนไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าเพราะเขาอาจมองว่ามันขัดกับหลักวิทยาศาสตร์แต่จริงๆแล้ววิทยาศาสตร์ตั้งหากที่เป็นตัวยืนยันและพบว่ามีพระเจ้าอยู่เพราะวิทยาศาสตร์คือศาสตร์ที่ค้นพบความมีระเบียบที่มีอยู่ในธรรมชาตินั่นเองเช่นน้ำเดือดที่อุณหภูมิ100องศาของที่ตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำและดวงอาทิตย์ที่ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกลองพิจารณาประโยคนี้ดีๆนะครับสิ่งที่เป็นระเบียบไม่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยความบังเอิญนี่คือหลักการที่ไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนครับแม้แต่หลอดกาแฟเล็กๆที่ไม่มีความซับซ้อนเลยคุณยังไม่เชื่อว่ามันบังเอิญเกิดขึ้นเองแล้วทำไมร่างกายมนุษย์สมดุลของสิ่งแวดล้อมดวงดาวต่างๆคุณกลับเชื่อว่าเกิดขึ้นจากความบังเอิญได้ปัญหาก็คือว่าคุณไม่รู้ว่าใครสร้างคุณจึงนิยามคำว่าธรรมชาติสร้างอ้าวแล้วธรรมชาติคืออะไรธรรมชาติก็คือภูเขาต้นไม้ลำธารสรรพสัตว์และมนุษย์และมนุษย์สรรพสัตว์ลำธารต้นไม้ภูเขาเหล่านี้เกิดมาจากอะไรก็เกิดจากธรรมชาติซึ่งธรรมชาติก็คือภูเขาต้นไม้ลำธารสรรพสัตว์และมนุษย์และมนุษย์สรรพสัตว์ลำธารต้นไม้ภูเขาเหล่านี้เกิดมาจากอะไรเรานิยามธรรมชาติขึ้นมาก็เพราะเราไม่รู้ว่าใครคือผู้สร้างสิ่งเหล่านั้นแต่เชื่อเถอะครับลึกๆในใจเรารู้ว่ามีคนสร้างแน่ๆเพราะความบังเอิญสร้างระบบระเบียบไม่ได้นี่คือเหตุผลที่นักวิทยาศาสตร์หลายท่านในโลกนี้เองก็เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงตัวอย่างเช่นเซอร์ไอแซคนิวตันผู้ที่ค้นพบสมการแรงโน้มถ่วงของโลกครั้งหนึ่งเซอร์ไอแซคเคยเล่าเรื่องราวพระเจ้าให้เพื่อนเขาฟังแต่เพื่อนเขาไม่เชื่อเขาจึงสร้างระบบสุริยะจักรวาลจำลองในห้องของเขาเองขึ้นมาแล้วบอกว่าดูสิมันเกิดขึ้นมาเองเกิดขึ้นเองเหรอเป็นไปไม่ได้ก็เห็นอยู่ว่ามันมีคนสร้างขึ้นมาแน่ๆนะยังมีเหตุผลอื่นอีกมากมายที่บอกว่าพระเจ้ามีจริงและคนกว่า 3,000 ล้านคนที่เชื่อเช่นนั้นแล้วทำไมเราจึงไม่สัมผัสการมีอยู่ของพระเจ้า
ถ้าพระเจ้ามีจริงพระเจ้าเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรหากคุณสนใจในคำถามเหล่านี้ขอเชิญมาร่วมกันหาคำตอบในตอนหน้านะครับ